หายเลยค่ะถ้าเมื่อเปรียบเทียบครั้งแรกเนี่ยโมจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอยู่ประมาณ1เดือนแต่สำหรับในการผ่าตัดในครั้งนี้เพียงแค่1วันแล้วกันค่ะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิมเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันไพรินสุรนาถกิติธรค่ะปัจจุบันอายุอยู่ที่35ปีเป็นลูกค้าโรงพยาบาลนครทนมาเป็นระยะเวลาประมาณ12ปีได้ค่ะวันนั้นนะคะโบมีอาการปวดร้าวขาด้านซ้ายนะคะโดยร้าวตั้งแต่ข้างบนลงไปถึงด้านล่างทำให้โบไม่สามารถที่จะเดินหรือว่านั่งรวมแม้กระทั่งถึงตอนนอนด้วยซ้ำอะค่ะคืออยู่ๆก็เจ็บปวดขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะคุณไพรินเนี่ยมีอาการปวดหลังร้าวลงขาซ้ายนะครับมีอาการปวดมากนะครับอาการปวดเนี่ยให้คะแนน10เต็ม10เลยนะครับผมขึ้นไปตรวจเนี่ยคนไข้เนี่ยเคยผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยอาการของหมอรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับมาครั้งนี้เนี่ยอาการก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับอาการเข้าได้กับการที่มีหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับเราก็ได้ส่งตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ดูนะครับพอผลตรวจออกมาก็คือพบว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกปริ้นกดทับเส้นประสาทเหมือนครั้งที่1ที่เราเคยทำมาค่ะโดยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะจะต้องทำการผ่าตัดกรีดด้านหลังนะคะโดยแผลที่ทำการผ่าตัดในครั้งนั้นจะอยู่ประมาณ5เซนติเมตรนะคะและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างยาวนานมากๆค่ะถึงจะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติค่ะกลัวค่ะบอกเลยว่ากลัวค่ะกลัวการผ่าตัดมากๆเพราะครั้งแรกที่โบทำการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างเจ็บปวดทรมานและใช้เวลาในการพักฟื้นตัวเนี่ยนานมากๆนะคะเลยไม่คิดที่จะกลับมาผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเลยผมก็เอาเรื่องของคุณไพรินเนี่ยเข้าไปปรึกษาในที่ประชุมของทีมแพทย์กระดูกสันหลังของเราซึ่งมีอาจารย์อยู่ในกลุ่มที่ปรึกษาเนี่ยจะต้องมีความเห็นของแพทย์อาวุโสอย่างน้อยๆ4ท่านนะครับเห็นไปในทางเดียวกันนะครับถึงจะเลือกการผ่าตัดดัดอันนั้นขึ้นมาได้นะครับในทีมแพทย์เราก็คิดว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคปเนี่ยจะเป็นวิธีที่ให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพให้ความปลอดภัยแล้วก็คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วซึ่งหลังจากได้ผลจากการปรึกษาในทีมเนี่ยผมก็นำผลเนี่ยมาปรึกษากับคนไข้อีกทีหนึ่งโดยที่จะมีข้อดีและข้อเสียในแต่ละการรักษานะครับเช็คของคุณไพรินเนี่ยโดยสรุปคุณไพรินก็เลือกที่จะผ่าตัดด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคปเราต้องการลดอาการเจ็บปวดค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของโบเลยนะคะคำแนะนำที่คุณหมอแจ้งว่าเราสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอาการเจ็บแผลเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนครั้งแรกที่โบเคยผ่ามาก่อนสามารถฟื้นตัวได้ทันทีหลังจากการผ่าตัดค่ะหลังจากที่ได้ประชุมร่วมกันในทีมแพทย์นะครับร่วมกับอาจารย์สิทธิพงศ์ซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยเราก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่ใช่เป็นข้อเดียวกันที่เคยโดนผ่ามาแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยึดสกรูนะครับก็สามารถส่องกล้องเอ็นโดสโคปขนาด 7.9 มิลเนี่ยเข้าไปหยิบเฉพาะหมอนที่ปลิ้นทับเส้นประสาทออกได้เราสอดกล้อง 7.9 มิลขนาดเท่านิ้วก้อยผมลงไปเนี่ยเรามีตาอยู่ที่ปลายแล้วก็ส่งภาพมาบนจอแพทย์เนี่ยมองจอแต่เป็นการมองจากในตัวผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผู้ป่วยจะน้ำหนัก50โลหรือ150โลเนี่ยนะฮะกระดูกสันหลังจะอยู่ลึกแค่ไหนเนี่ยเราก็ใช้กล้องเอ็นโดสโคป 7.9 มิลได้ใช้เวลาผ่าตัดจริงๆเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่อยู่ในห้องผ่าตัดในการเตรียมทำให้หลับและฟื้นตื่นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับหลังผ่าตัดเราก็จะให้คนไข้อยู่ห้องพักฟื้นนะครับตื่นมาเนี่ยหายเวียนหายงงจากยาที่ดมยาแล้วเนี่ยก็สามารถลุกเดินได้เลยนะครับส่วนใหญ่เราให้โรงพยาบาลคนไข้กลับบ้านภายใน24ชั่วโมง
ายเลยค่ะค่ะถ้าเมื่อเปรียบเทียบนะคะกับครั้งก่อนนะคะก็คือตัวนู้นครั้งแรกเนี่ยโมจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอยู่ประมาณ1เดือนนะคะถึงจะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกตินะคะแต่สำหรับในการผ่าตัดในครั้งนี้เพียงแค่1วันแล้วกันค่ะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิมเลยค่ะหลังผ่าตัดไปคุณไพรินก็หายปวดนะครับจากที่ปวด10เต็ม10ก็เป็นเหลือ0เต็ม10เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะลุกเดินได้แล้วก็กลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นโดยที่ไม่มีความปวดติดตัวกลับไปบ้านก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดรักษาที่ได้ผลดีอย่างที่เราคาดไว้สำหรับโบนะคะโบใช้บริการโรงพยาบาลนครธนมาเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์คนแรกนะคะจนกระทั่งถึงคนที่3พอมาเจอในส่วนของหมอนรองกระดูกปริ้นที่โบเจอในครั้งล่าสุดโบก็มาเจอคุณหมอสุทธิพงษ์และคุณหมอวีรพันธ์ที่ช่วยให้คำแนะนำโบนะคะทำให้โบไม่รู้สึกว่ากังวลกับการผ่าตัดในครั้งนี้และผลที่ได้รับจากการผ่าตัดในครั้งนี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะโบอยากจะเชิญชวนนะคะลองเข้ามาปรึกษาทีมคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลนครธนแผนกกระดูกสันหลังดูค่ะโบรับรองเลยนะคะว่าจะได้รับการดูแลนะคะและให้บริการอย่างดียอดเยี่ยมค่ะ